กลิ่นมีนี่ครับ21ปีกับ30ปีนะครับน้ำหนักนี่เท่ากันครับ61กิโลกรัมส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับโอ้โหอยู่ที่กระดูกประสบการณ์กับความแข็งแกร่งนะครับยอมพลนี่เคยเดินทางมาชกที่รายการของเราแล้วนะครับวันนี้ปะทะกับฟาบิโอลุยซี่ครับนักสู้จากฝรั่งเศสก็สู้กันถึงพลิกถึงขิงเลยครับวันนั้นถือว่ามีประสบการณ์ในการชกในรายการไทยไฟท์ลีกมาแล้วครับขณะที่อินซีน้อยเนี่ยโหเก๋าเกมเหลือเกินครับ30ปีก็ผ่านสังเวียนมาเป็นร้อยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะต้านความหนุ่มสดของจอมพลส.กลิ่นมีได้หรือไม่เอาครับกรรมการภูเก็ตเรียกทั้งคู่มาที่กลางเวทีครับรูปร่างดีทั้งคู่เลยครับอันนั้นเขาเชียร์หรือเขาไล่ครับถึงเขาโห เชียร์นะ กรี๊ดนะโอ้เอา FC มาด้วยนะครับอ่ะตรงนี้คู่ที่4แล้วนะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกรุ่น61กิโลกรัมครับแน่นอนครับรูปแบบมวยไทยโบราณอัตลักษณ์ที่สืบสานจิตวิญญาณและลมหายใจของมวยไทยครับแน่นอนรักษาไว้เรื่องราวของมวยไทยคาดเชือกกับไทยไฟท์ลีกของเราครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะครับใครที่รอชมผลงานของเขี้ยวเพชรเกียรติไทยสนครับติดตามกันได้เลยครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเจอกับเยยินหน่องครับนักสู้จากเมียนมายังมีขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับดวลกับนักชกจากแอฟริกาใต้นะครับโอ้ยังมีรักนรงค์ด้วยครับโฮย่าเจอธนูเงินครับและอื่นๆอีกมากมายครับสัปดาห์หน้าในจัดเต็มแน่มาอุ่นเครื่องนัดนี้กันก่อนครับหรือว่าดูเดือดมาทุกคู่เลยนะครับดูคู่นี้นี่จะมีช็อตเด็ดช็อตน็อกให้เห็นหรือเปล่าโอ้ยซ้ายครับของอินซีน้อยเก๋าเกมแล้วครับดูการป้องกันตัวความไม่ประมาทครับบนเวทีนี่ถือว่าอันตรายทุกวินาทีส่วนจอมพลนี่เดี๋ยวดูครับว่าจังหวะบู๊จังหวะลุยนี่จะสร้างความหนักใจให้กับอินซีน้อยได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับตอนนี้ได้ให้อินซีน้อยเนี่ยขยับออกซ้ายก่อนขวาพยายามเนี่ยครับเตะคืนครับจังหวะลูดล่างสอยล่างแข้งซ้ายมาหมัด 1-2 คืนไปครับเอาแข้งขวาหมัดขวามาเหมือนกันกระโดดลบก่อนดีกว่าครับต่อยมาแบบนั้นใครจะไปอยู่ขวาหน้าครับกระแทกมาครับอินทรีน้อยจอมพลขยับแล้วยังไงอย่างกึกกักกักเราเจอหมัดซ้ายครับเตะซ้ายมาต่อยซ้ายเตะขวาคืนครับนี่ครับแม่กระโดดสลับขาเตะเลยนะครับอินทรีน้อยจอมพลยังไงครับช้าโดนแข้งซ้ายหมัดขวามาครับอินทรีน้อยจ้องเธออยู่นะเตะขวาไปจอมพลเตะขวาอีกทีพับในครับตบด้วยขวาเตะด้วยซ้ายครับอินทรีน้อยแข้งขวาอีกคนนึงก็ออกแข้งมาเหมือนกันครับพร้อมๆกันครับขยับเข้าไปครับหมัดขวาหน้าโดนกระแทกไว้ก่อนครับเตะขวาอีกทีหนึ่งเจอหมัดขวาคืนมาหมัด 1-2 ครับมาซูเปอร์แมนพันเลยกระโดดต่อยปุ้ยนี่ขวาแล้วเตะขวาครับดูไปก็แบบลุ้นไปด้วยครับป๊อกเดียวร่วงได้ครับถีบไปก่อนครับแข้งซ้ายยาวๆเตะคืนมาหมดยกแรกครับแป๊บเดียวนะครับมาดูซ้ายเนียนๆครับของอินทรีน้อยครับช่วงต้นเกมโอ้เตะได้คล่องแคล่วมากครับจอมเก๋าจากจังหวัดระยองครับว่าจอมพลนี่ก็โต้หนักๆเหมือนกันนะครับนี่ครับพยายามหวดแข้งขวาครับทางด้านอินทรีน้อยจังหวะนี้แหมกระโดดเตะอัดท่อนแขนเลยครับนี่ครับแหมหวดหน้าเน็ตเลยแบบนี้กล้าออกอาวุธกันนะครับรายการไทยไฟท์ของเราเนี่ยส่งเสริมอยู่แล้วครับ แม่ไม้มวยไทยโบราณปลายยกที่แล้วเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าจอมพลพอขยับออกขวาก่อนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับดูยกนี้นี่เกมจะเปิด 100% หรือยังครับขยับแล้วออกนะครับมาสักครู่ครับเอาเจอแข้งขวาเหมือนกันครับโอ้ยจังหวะเสียบครับแม่ดูว้าวกำลังจะบอกว่าแหมดูว่ายกนี้มุมดำดูแบบออกอาวุธแบบได้ออกมากขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่ใช่อาวุธเหมือนกันไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวนะครับที่ออกมากขึ้นครับเลือดด้วยครับมาแล้วครับไหลไปทางเลยครับเกี่ยวได้ต้องทิ้งตัวล้มไปก่อนแล้วครับไม่งั้นโดนหมัดนะครับโอ้ยจังหวะบวกหมัดซ้ายคืนครับแทงขวาหมัดมาหรือเปล่าหมัดขวาเตะขวาครับตรงไหนแตกครับตรงไหนแตกครับไหลเป็นทางเลยเธอโอ้โหนี่ครับจังหวะจะเข้าไปในมุมถ่ายทอดสดเห็นอาวุธของจอมพลนะครับแต่สุดท้ายครับพอออกมานี่ครับตาขวานี่แตกไปแล้วครับโอ้เจอพิษหมัดหรือศอกนี่แหละครับของอินทรีน้อยเข้าไปขยับเดินเลยครับถือว่าแตกแค่นี้เนี่ยไกลหัวใจครับเอาถอยหมัดเดินลุยอย่าประหยัดอาวุธครับอินทรีน้อยถือว่ามีของนะครับมีของต้องเอามาใช้ครับนี่ซ้ายโอ้ไม่มานี่หมัดมาเลยครับโอ้ติดเครื่องแล้วครับตอนนี้จอมพลโอ้โหพยายามจะบูดุดันเข้าไปครับนี่ฮะลุยวงในแม่ยังไม่โดนเอาแล้วครับวงในครับกรรมการแยกมาดูแผลก็ไม่ได้แตกเยอะนะครับเลือดดอมน่าจะเริ่มจะหยุดไหลไปบ้างแล้วได้ครับเด้งไปคนที่มีเลือดเหมือนจะคึกขึ้นนะครับส่วนคนที่ทำเขาแตกแล้วไปเห็นเลือดชาวบ้านนี่เหมือนจะกลัวๆหรือเปล่าหายใจไม่ทั่วท้องตัวเองไม่ได้แตกนะครับแต่เห็นเลือดไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอาครับแข้งขวาเนี่ยเหมือนปลายยกที่แล้วเลยครับพอขยับออกขวาก่อนเนี่ยโอ้ดูได้เปรียบครับทางด้านจอมพลสองกินมีโอ้โหเอาครับหมดแก๊สหมดถังหรือเปล่าแล้วครับแข้งซ้ายก็ยังแรงอยู่ครับต้องไม่ประหยัดครับอินทรีน้อยเอาจับแล้วเสียบครับโอ้โหมีเสียบเข่าคืนเหมือนกันครับขยับเดินต่อจอมพลเอาครับขวาหวดไปขวาอีกทีหนึ่งซ้ายคืนมาครับของอินทรีน้อยโอ้ได้สู้เลยนะครับคู่นี้โอ้นี่ฮะเตะเขาเต็มลำตัวครับดอกนี้โอ้สีข้างนี่มีรอยแดงๆแล้วนะครับอินทรีน้อยครับก็เจอพิษแข้งของจอมพลเข้าไปแล้วครับแทงซ้ายล็อกไม่ตีกรรมการก็จับแยกเลยนะครับกรรมการครูกิจพลาประยูนกับพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้าครับจังหวะขวายาวครับเสียบเข่าครับของทางด้านจอมพลครับซ้ายคืนไปครับอินทรีน้อยโอ้ถือว่ายกที่แล้วนี่มีแผลแตกครับนี่ครับเลือดนี่ซึมออกมาเลยครับต้นเนี่ยซ้ายดีครับของทางด้านอินทรีน้อยครับพยายามจะหวดนี่ครับแต่ว่าเดินสำหรับร่างกายครับหรือว่าจอมพลเดินบทเดินลุยไปแล้วนี่ไม่หมดครับข่าวโต้ครับซ้ายเนี่ยโอ้โหยังเตะแรงทุกอินทรีน้อยโอ้โหนี่ฮะทางด้านผู้ชมชาวต่างชาติครับอาจารย์ฉายก็มาครับมาชมรายการไทยไฟท์ลีกกันครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับยกที่3ยกนี้เมื่อกี้ใครมานะพระจันทร์ฉายมาเชียร์กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าหรือเปล่าน่าจะครับไอดอลเขายกที่3ครับยกที่3ครับเตะซ้ายไปก่อนครับเตะแล้วถีบซะด้วยครับกินเปล่าๆจอมพลขยับครับเตะขวาเจอแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วยังไงดีแหมแกชิงทิ้งตัวดีกว่าครับจะได้ไม่โดนหมัดเอาลุยต่อครับถือว่าติดเครื่องเต็มร้อยครับจอมพลสอบร่างกายถือว่าดีกว่าครับยกนี้อินทรีน้อยต้องเอาคืนบ้างแล้วนะครับนี่ครับ วงในมีเข่าตีไปเหมือนกันมวยซ้ายแม่แต่ว่าเจอขวาเนี่ยชิงเตะก่อนเนี่ยกันไม่อยู่ครับโดนลำตัวอีกแล้วครับเอาแม่มีมาต่อยคืนแม่ท้ายต่อยแม่ท้ายต่อยด้วยครับจอมพลโอ้แต่ว่านี่ครับขวาผ่านตลอดหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเอานี่แข้งขวานี่ออกเป็นโดนครับแบบนี้โอ้แดงไปหมดแล้วครับโอ้ชักจะอิ่มแข้งหรือเปล่าครับอินทรีน้อยสอสำราญส่วนจอมพลนี่ก็มั่นใจเลยครับมั่นใจในสภาพร่างกายครับทีต่อทีความทนความทานครับบิดแล้วก็เทไปครับเดินเข้าหาครับเตะขวาเข้าไปครับเตะขวาอีกทีนึงเอาเตะขวาครับถวายเจอซ้ายคือเสียบเข้าไปแทงเข้าไปครับคืออาวุธนี่ก็ดูแบบว่ากุ้ยช่ายเขามีได้มีโดนกันทั้งคู่นะแต่ว่าโดนไปแล้วความทนความทานสภาพร่างกายเนาะมุมดำนี่แตกด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วครับแต่ดูเลือดนี่หยุดไหลครับไม่ได้โดนซ้ำที่เดิมครับโอ้ดูสภาพของอินทรีน้อยครับโอ้ชักจะย่ำแย่ครับเจอบุกหนักเลยจอมพลนี่เดิน3ยกไม่มีหมดครับมีละทวยเหมือนกันเนี่ยคนโดนนะครับนี่ครับโดนขวาอีกแล้วก็ผัดกันนวดนี่แหละครับแต่ว่าเธอละทวยก่อนฉันแค่นั้นเองครับเอายังไงดียกล้อครับเดินเข้าไปครับนี่ครับแม่เตะไป10ครั้งเนี่ยเข้า11ครั้งเลยครับเบื่อครั้งที่11ไปด้วยครับแม่โอ้โหเดินนี่ครับขวายัดเข้าไปโอ้โหลากมาแล้วเสียบครับแม่ดูจังหวะอาวุธครับแม่ดูจบการแข่งขันครับโอ้รุ่นน้องก็ก้มกราบเลยครับโอ้อินทรีน้อยนี่ก็พยายามกัดฟันยืนให้อยู่ครับให้ครบยกแต่ว่าเรี่ยวแรงครับโอ้น้อยชัดนะครับดูครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับต่อยคืนแล้วชี้ที่ท้องครับภาษากายบอกมาเลยครับท้าให้ต่อยครับแล้วเตะขวาเข้าไปครับก็เป็นลักษณะแบบตัดไม้คมน้ำมันนะครับหมัดขวาเตะซ้ายครับนี่ครับขวานี้ครับแล้วก็หมัดตามไปด้วยนะครับเสียบมาครับอย่างที่กุ้ยช่ายว่าแหละครับว่าและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner จอมพล from ชลบุรีเอาครับก็เป็นจอมพล ส.กินมีครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาเชียร์กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเผ่ากัน